ทางผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบก็ระบุนะคะว่าคดีน,นี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเงินทอนวัดล็อตสซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่เคยถูกตรวจสอบค่ะแต่ก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาชุดเก่าที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ค่ะ โดยพลตารวจตรีกรมลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ป,ปได้เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีเงินทอนวัดล็อตสี่ค่าว่าขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทั่วประเทศในการตรวจสอบการทุจริตเงินงบประมาณสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้ง3งบก็คืองบปรนะปฏิสังข์และพัฒนาวัด งบอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสุดท้ายนะคะเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สรุปจํานวนวัดนะคะว่ามีการกระทําความผิดกันกี่วัดแต่เบื้องต้นค่ะทางผู้บังคับการปะปะปะก็ระบุว่าวัดที่ตรวจสอบนั้นเป็นวัดที่ยังไม่เคยตรวจสอบการกระทําความผิดมาก่อนนะคะ,คะแต่ก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาชุดเก่าที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ทั้งที่เป็นข้าราชการและก็เป็นคาราวาสค่ะ ส่วนการสืบสวนนะครับทางผู้บังคับการปปปก็บอกว่าอันนี้ต้องรอการประชุมความคืบหน้าของพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีการวางกรอบระยะเวลาก็อยากให้ทุกฝ่ายได้ทำงานอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแต่ในรอบที่4ก็ดูเหมือนว่าจะไม่พบการกระทำความผิดเพิ่มเติมของวัสเกตนะครับซึ่งทางปปป,ปก็ตอนนี้นะครับยังพูดด้วยนะครับว่าไม่ได้ไปตรวจสอบในประเด็นนะครับที่ว่า มีพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกออกหมายจับเสพเมถุนเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจกองปราบปรามค่ะส่วนทางด้านกองปราบปรามเองนะคะพลตํารวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามยังไม่มีความชัดเจนค่ะทั้งเรื่องของการติดตามตัวพระเถระผู้ใหญ่อีกสองรูปว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนและจะมีการเข้าตรวจค้นอีกหรือไม่ค่ะ